เริ่มยามงามดีครับขวัญรักคุณนิทานะครับผมวันนี้เราแถลงข่าวว่าเราจะออนแอร์แล้วครับออนแอร์กันแล้วก็เรียกว่าเป็นนิมิตหมายดีครับที่เราจะได้ดูซีรีส์ร่วมกันแล้ววันนี้ก็มาดูเรียกว่ามาดูเทรลเลอร์ของหนังด้วยนะครับเป็นตัวเต็มๆเราเห็นทีเซอร์ปะปลายมาแล้วหลายๆคนพูดถึงว่ามีภาพเป็นภาษาอังกฤษอะไรกันแต่วันนี้เราได้มาดูเต็มๆครับแต่ก็จริงๆวันนี้เรามาเตรียมชุดนอนนะครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะผู้บริหารทำไมถึงมาใส่ชุดนอนไม่รู้ว่าใส่ชุดนอนนะครับแต่อันนี้เขาโชว์ใส่โชว์กันเขาโชว์กันผมเปลี่ยนไม่ทันครับได้ครับได้ครับเริ่มฝั่งนี้นะครับสวัสดีค่ะเมย์กันยังพันรับบทเป็นดาวันค่ะสวัสดีค่ะเมย์ดาค่ะรับบทเป็นชินคันค่ะสวัสดีค่ะพลอยน้อยรวินทีลาค่ะรับบทเป็นดอกรักค่ะสวัสดีค่ะแพเนริญญาค่ะรับบทเป็นหมอแพมค่ะวันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะพวกมากันแบบหนาแน่นแล้วจริงไหมคะคิดว่าจะมากันหนาแน่นขนาดนี้ครับตกใจเหมือนกันครับก็จริงๆขอบคุณแบบแฟนๆที่ให้การตอบรับที่รักน้องๆด้วยครับใช่กดดันครับกดดันอยู่แล้วครับแต่หลายคนก็บอกว่าด้วยความว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝันๆเนาะนะครับผมมันจะมีความแฟนตาซีเล็กๆว่าเราจะทำแฟนตาซีออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแอบกดดันเล็กๆแล้วก็ด้วยกระแสของเรื่องแรกของเราที่เราทำแบบที่สีชมพูเองกระแสดีมากพอมาเรื่องนี้ก็กดดันพอสมควรครับเรื่องคอร์รัปชันจริงๆเป็นไงคะเอาตรงๆนะครับคือตอนแรกอ่ะเราไม่มีซีจีขนาดนี้ครับตอนแรกที่คุยกันว่าจะทำอ่ะเราจะเป็นฟิลแบบช่วงฝันๆตัดๆนะครับไปตามโลเคชั่นต่างๆแต่ว่าหลังจากที่เราหลายๆคนจะรู้ว่าเราเพิ่งผ่านลางสังหรณ์มาเอ๊ะเรารู้สึกชอบ CG ครับก็เลยเอามาลองใส่ดูน้องๆก็เก่งครับเล่นได้ครับน้องๆก็เก่งครับใช่ครับครับจริงๆคู่นี้ครับตั้งแต่แคสเป็นคู่ที่เราเห็นกันมาตั้งแต่แคสครับเรารู้สึกว่าเขามี energy บางอย่างที่จูนหากันการเล่นการส่งอารมณ์อะไรบางอย่างที่เราไม่มีความน่ารักดีมีความเป็นตัวละครที่ใกล้กับตัวนิยายที่เรารู้สึกเราวางภาพเอาไว้ในหัวเรารู้สึกว่าปรับนิดปรับหน่อยได้เลยใช่ครับเพราะจริงๆก็จริงๆทั้งหมดเลยนะครับที่ไม่ใช่แค่4คนนี้ครับก็มีการเวิร์กช็อปกันหลายสิบครั้งอยู่เนาะหลายสิบครั้งน่าจะเกิน50ไหมน่าจะเกิน50ได้ที่มีการแบบไปเวิร์กช็อปเล่นแสดงกันมาแล้วก็มามาเวิร์กช็อปคุยกับพุ่มกับทำกับพุ่มกับจนมาเองหลายครั้งอยู่นะครับเยอะๆอยู่ประมาณนั้นใช่ครับส่วนคู่นี้จริงๆคู่นี้เขาเป็นคู่ตามหาครับคู่ตามหาคนนี้ได้เขามาก่อนได้เขามาก่อนแล้วเราก็ตามหาผมเปิดตอนเปิดแคสกันก็ยังไม่ได้ที่ถูกใจ 100% สักทีนึงจนตามหาจนเจอตามหากันจนเจอคู่นี้ใช่คู่นี้เขาก็มีเคมีบางอย่างเขาจะมีแบบอย่างคู่นี้เขาจะมีความน่ารักแต่คู่นี้เขาจะมีรูปบางอย่างในแววตาของเขากันที่มีความคล้ายกันในการที่แบบว่ามันส่งอารมณ์กันบางอย่างที่เป็นลูกคู่กันที่ผมรู้สึกว่าคู่นี้ก็มีเสน่ห์มนต์สะกดบางอย่างอะไรนะครับก็เลยรู้สึกว่าเขาเหมาะสมที่จะมาคู่กันแล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องนี้ออกไปประมาณนั้นครับผมสบายครับเพราะว่าผมก็ตัวสปอยเลยครับมีเซอร์ไพรส์โชว์อะไรบางอย่างก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันค่ะสปอยล์ไม่ได้นะครับวันนั้นเรื่องมีอะไรพิเศษแน่นอนครับแอบฟังไม่ได้จริงๆนะครับผมแต่ก็
ต่ก็ในเรื่องของโปรดักชันดีกว่านะครับคือเรื่องของแบบว่าจริงใน EP 1เราเตรียมความพิเศษ EP 1ไว้อยู่แล้วครับเราอยากจะให้ทุกคนเห็นเรียกว่าครบรถในเรื่องราวว่าเราจะได้ดูในเรื่องนี้ได้ดูอะไรบ้างในทั้งเรื่องครับเราก็จะมีความแบบว่ามันจะมีกลิ่นของเลิฟที่ชัดๆตัวแบบว่าเลิฟลี่ชัดๆตัวดราม่าชัดๆหรือว่าแม้แต่ตัวความแฟนตาซีที่มีความชัดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเป็นตามเชื่อเลยครับฝันรักพ่วงนิทราในนิทราของเขาในฝันของเขาเนี่ยเขาจะไปที่ไหนก็ได้เราจะเล่นอะไรก็ได้ในการเป็นความฝันก็อยากให้ทุกคนใช่ครับแฟนตาซีจ๋าอยู่ครับอยากให้ทุกคนลุ้นๆไปว่าในแฟนตาซีนะผมละครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นรณภูมิจุฬาเทพมาแล้วอาจจะติดแฟนตาซีพี่ผมตะเกียบเหมือนกันมานำละครทำซีรีส์เราก็มีความแบบว่าเหมือนเราเล่นอะไรอยู่เราจะใส่สิ่งนั้นเข้าไปเช่นเดียวกันครับกับเรื่องนี้เองเราก็รู้สึกว่าเราใส่ความแฟนตาซีความสนุกสนานความที่มันมีความคือเวลาเราเขาฝันนะครับอย่างที่บอกว่าเขาจะโผล่ไปอยู่ๆจะโผล่ไปต้นไม้โผล่ไปอยู่บนน้ำโผล่ไปแบบอยู่ทำทุ่งหญ้ามันทำอะไรก็ได้อันนี้บอกไม่ได้ครับเพราะอยากให้ลุ้นทุกโลเคชันว่าเราโผล่ไปที่ไหนแต่ว่าจริงๆเราไปกันโอ้ทั่วฟ้าเมืองไทยกันเหมือนกันพอสมควรครับน้องๆได้ไปต่างจังหวัดกันเยอะพอสมควรที่แบบเราไปถ่ายทำกันตามที่ต่างๆใช่ครับแต่อย่างที่บนเวทีให้สัมภาษณ์ไปคือจริงๆเวลาไปต่างจังหวัดนะครับน้องๆมักจะได้เล่นเลิฟซีนเราไม่ต้องห่วงเลยครับน้องๆเล่นเก่งมากเลิฟซีนไปตกใจเลยคือผมมาเล่น BL มาใช่ไหมหรือว่าไปเป็นแบบว่าเบื้องหลัง BL ที่เขาไปช่วยหลายเรื่องเราก็รู้สึกว่าปัญหาหนักมันคือการเล่นเลิฟซีนแต่ว่าน้องๆกลุ่มนี้ครับไม่มีปัญหาเรื่องเลิฟซีนเลยเราก็แบบตกใจเหมือนกันแล้วถ่ายลื่นไหลใช่ไหมครับถ่ายลื่นไหลกว่าซีนปกติด้วยนั่นน่ะสิระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งระดับของเราก็ฉ่ำเหมือนกันค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยอาจจะน้อยกว่าทางนู้นนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ง่ายเพราะว่าเหมือนเราเข้ากันแค่คลิกนิดหน่อยก็หาเหลี่ยมอะไรเงี้ยค่ะก็ลื่นไหลค่ะเหมือนเราก็สนิทกันอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยค่อนข้างจะคุยกันง่ายเนาะนี่ถือว่าเก่งครับถือว่าเก่งครับสำหรับแสดงใหม่ดราม่าก็มีโอ้ดราม่าแน่นครับเมื่อกี้ถ้าได้ดูตัวเทรลเลอร์ไปคร่าวๆเราเล่าดราม่ามันมีเส้นเรื่องครอบครัวด้วยครับมันมีความครอบครัวความเจอกันเรื่องราวครอบครัวทำให้เขารักกันได้หรือเปล่าเองอะไรอย่างเงี้ยในคู่นี้นะครับคู่นี้ก็โอ้ก็ดูเดือดเหมือนกันในเส้นรักของเขาเองนะครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามกันจริงๆนะครับดูด้วยกันทางเส้นรักเองเส้นดราม่าเองประมาณนั้นครับจัดเต็มครับจัดเต็มครับผมก็ยังงงเหมือนกันคือตั้งแต่ทุกเรื่องที่เราพูดกันตลอดจะสัมภาษณ์ว่าเราวางไว้เล็กๆแต่ก็ไม่รู้ทำไปมันใหญ่เลยนะฮะประมาณนั้นอะไรนะฮะเล็กไม่ได้แล้วเล็กวางไว้เล็กกดทุกเรื่องวางไว้เล็กก่อนแต่ก็งงเหมือนกันเอ๊ะมันเอ๊ะเงินในบัญชีหายเอ๊ะอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นครับขอบคุณครับในเส้นเรื่องของเราคือเราจะรักกันไปแล้วแล้วก็จะเป็นความน่ารักในเรื่องมากกว่าในการแบบความรักของเราสองคนอาจจะส่งผลไปถึงคู่เขานิดหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีความชัดเจนค่ะถือว่ากุ๊กกิ๊กน่ารักเนาะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเหมือนความรักของเราอะค่ะจะ
ะสะท้อนถึงคู่เขาแล้วก็คู่ของเราเนี่ยจะมีบอกอะไรกับเขาไปเพื่อเตือนสติกับเขาใช่ค่ะนอกจากสองคู่ก็ยังมีเยอะจริงๆมีเยอะมากๆเลยครับแล้วก็จะมีเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่สองคู่นี้เองครับที่เราอยู่ในเรื่องจริงๆอยากใหติดตามทุกตอนนะเพราะว่าในทุกตัวละครที่เราใส่เข้ามาคือเข้มข้นจริงๆนักแสดงรุ่นใหญ่หลายท่านก็มาเล่นในเรื่องนี้ด้วยก็เรียกว่าความเข้มข้นครับแบบเรียกว่าได้ปล่อยพลังการแสดงพอสมควรตอนนี้12กันเท่าๆครับแต่ว่าเอ๊ะยังพูดไม่ได้ดีกว่าจริงๆเราดูกระแสครับเราดูกระแสครับถ้ากระแสดีเราก็จะอาจจะมี EP พิเศษกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมไว้ว่ากันไว้ว่ากันครับผมถ้าฝั่งนี้ฝากดีกว่าให้น้องฝากดีกว่าครับงานพีเรียด EP แรกนะคะเราจะจัดกันที่4พฤษภาคมใช่ค่ะโดยเราจะขายบัตรที่27วันที่4พฤษภาคมค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ